สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้สั่งอาหารเย็นมาที่บ้านนะคะเฮ้ยไม่ได้ทำนะคะอาหารวันนี้สั่งมาค่ะมีอะไรบ้างที่จอยสั่งมาวันนี้ก็มีต้มยำปลาคังนะคะชามนี้ไม่ได้ทำนะคะสั่งซื้อมานะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแผนงหมูมาดูนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนอันนี้แผนงหมูนะคะนี่นะคะเพื่อนแผนงหมูค่ะนะคะก็จะเป็นไม่แน่ใจว่าจะเป็นยำมั้งคะไม่แน่ใจแล้วสั่งอะไรไปลืมแล้ววันนี้ทานเมนูปลานะคะเพื่อนนี่เลยค่ะน่าจะเป็นปลาราดพริกปลาเป็นปลายำหรืออะไรสักอย่างนะคะมีมะม่วงด้วยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆ นี่ค่ะวันนี้กินเมนูปลาค่ะอันนี้ต้มยำปลาคังค่ะต้มยำปลาคังนะคะแผนงหมูอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นน้ำปลาป่ะน้ำปลาน้ำพริกน้ำปลามั้งคะแล้วก็ข้าวนะคะหิวแล้วมาทานกันเลยนะคะเพื่อนทานสองคนกับลูกชายนี่ค่ะซื้อมาเพิ่มข้าวสวยวันนี้กินกันสองคนกับลูกชายนะคะอร่อยมากปกติถ้าจอยอยู่บ้านที่พิจิตรต้องทำกับข้าวนะคะพอดีวันนี้ข้าวกลุ่มก็ต้องสั่งแบบนี้นะคะขี้เกียจเข้าครัววันนี้ทำงานบ้านก็เหนื่อยแล้วนะคะเพื่อนๆกินด้วยกันค่ะเพื่อนๆThank you.
คือสมัยนี้จะทานอะไรก็คือโทรสั่งได้เลยเนาะอะไรก็ง่ายไปหมดเลยมีทุกอย่างมีทุกเมนูเราอยากกินอะไรก็สั่งได้เนาะอร่อยมากค่ะนี่ค่ะปากคังนะคะเพื่อนๆต้มยำปากคังค่ะทานด้วยกันค่ะเพื่อนมื้อเย็นวันนี้ค่อนข้างดึกนะปกติจอยก็ไม่ได้กินข้าวดึกแบบนี้นะคะวันนี้มาบ้านที่กรุงเทพก็ทำงานบ้านค่ะเพราะว่าจะปีใหม่แล้วก็พอดีก็มาเก็บกวาดนะคะแล้วก็หมอนัดด้วยพรุ่งนี้ตีห้าตื่นแต่เช้าเลยนะคะไปตรวจสุขภาพค่ะที่ศูนย์มะเร็งนะคะเพื่อนๆพรุ่งนี้งดอาหารงดน้ำนะคะตอนเช้างดทุกอย่างจนกว่าที่จะเจาะเลือดแล้วก็อัลตราซาวด์นะคะถึงจะทานอะไรได้นะคะหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วก็ไม่ให้ทานอะไรอีกแล้วค่ะอร่อยมากค่ะบอกว่าลูกชายจะมากินด้วยเขาบอกเขายังไม่กินเขายังไม่หิวเราต้องนั่งกินอยู่คนเดียวอาบน้ำแล้วเพื่อนอาบน้ำใส่ชุดนอนแล้วว ันนี้ขับรถมาคนเดียวก็เหนื่อยแล้วขับมาเรื่อยขับรถจากพิจิตรมาขับมาเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆไม่ขับไวเท่าไหร่ขับมาประมาณ100-110ไม่เกิน120นะคะเพราะกลัวมากกลัวใบสั่งเจอบ่อยใบสั่งก็ขับมาเรื่อยๆก็ประมาณ4ชั่วโมงกว่าค่ะมาถึงที่นี่นะคะมาถึงกรุงเทพหิวมา
มากรุงเทพทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองเนาะเพื่อนๆเราอยู่บ้านเราสามารถทำกินเองได้แล้วก็ประหยัดด้วยนี่มาที่นี่เนี่ยสามกับอาหาร3อย่างเนี่ยค่ะ400ถ้วนแพงนะแต่ต้องกินอร่อยทุกอย่างเนี่ยอร่อยต้มยำอร่อยมากอร่อยทุกอย่างมีน้ำปลาให้ด้วยจอยไม่เติมนะคะรสชาติใช้ได้พะแนงหมูค่ะวันนี้พอลงจากรถมาปุ๊บก็ถอนหญ้าหน้าบ้านแล้วก็เข้ามาในบ้านเก็บกวาดบ้านเก็บกวาดเช็ดถูล้างห้องน้ำบนล่างทำทุกอย่างเพิ่งเสร็จอะค่ะเพราะว่าจะปีใหม่แล้วพอดีไหนๆก็มาในหมอนับละก็เออมาแล้วก็ต้องทำความสะอาดบ้านล้างหลังบ้านด้วยอันนี้ลูกชายอยู่คนเดียวนานๆจอยก็เข้ากรุงเทพทีก็มาทำความสะอาดทีลูกชายเขาเป็นผู้ชายเนาะเขาก็ทำห้องทำความสะอาดในห้องเขาข้างนอกมันก็ไม่มีใครทำรกรุงรังหรอกค่ะแต่ว่ามันก็จะจับฝุ่นนะคะพอนานๆเข้าว่าฝุ่นมันก็จะเต็มพื้นนะคะก็ต้องมาเก็บกวาดนะคะหิวหิวมากก็กินได้เยอะเหมือนกันนะเพื่อนๆพออายุเยอะแล้วทานได้ไม่เยอะค่ะถ้าอิ่มอาหารนี่โอเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะคืนนี้ฝันดีกันทุกคนนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะสวัสดีค่ะ